อาตู้คนละยี่ห้อแล้วก็เบเกอร์คนละยี่ห้อเนี่ยจำอย่างไรมันก็จะทำให้เราอาจจะงงหรือสับสนได้นะครับครับนะตัวนี้มันก็จะเลื่อนลงมาปลอกตรงนั้นมันจะได้ไม่กดกันนะครับประมาณนี้โอเคนะครับสายนิวตันนะครับเขาจะมาต่อเข้าตรงบาร์กราวก่อนจากบาร์กราวตรงนี้นับจำเข้าขั้วเอ็นนับด้านซ้ายของเมนเบเกอร์นั่นเองเบเกอร์เมนมันทิปไปแล้วเนี่ยครับเราไม่สามารถโอนเบเกอร์ขึ้นได้ต้องกดปุ่มกดรีเซ็ตลงไปปุ่มไดเรกถ้าเราปรับไปตำแหน่งสีดำตรงนี้นั่นหมายความว่าตัดระบบการทำงานของเบเกอร์กันดูดนั่นเองนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์ Modify วันนี้มีของส่งมาจาก FC นะครับในกล่องตรงนี้เป็นตู้คอน sumer ได้ซื้อตู้คอน sumer มาใหม่จะไปติดตั้งเปลี่ยนที่บ้านนะครับแต่ว่าต่อสายไม่ถูกหรือว่าแกน่าจะติดตั้งหรือประกอบไปแล้วแต่มันใช้งานไม่ได้หรืออย่างไรนี่แหละเดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนครับว่ามันเป็นอย่างไรนะนะครับก็อันนี้ก็แพ็คใส่กล่องมาอย่างดีนะนี่นะครับยังไม่ได้แกะเช็คภายในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็กล่องตรงนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ ABB แต่ว่าเบรกเกอร์ภายในนะครับมันไม่ใช่ของยี่ห้อ ABB นะเป็นของยี่ห้อ Nano นะครับก็จะมีเมนเบรกเกอร์ขนาด32แอมป์แล้วก็ตัวนี้เป็น RCBO นะครับชุด RCBO เลยนี่เป็นชุดป้องกันไฟดูดด้วยปรับกระแสได้ด้วยนะครับก็มีเบรกเกอร์ลูกย่อยนี่32 20 20 10แล้วก็มีเบรกเกอร์ของยี่ห้อ CCS อยู่ด้วยนะครับก็คือเลือกใช้เบรกเกอร์คนละยี่ห้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราแกะดูภายในก่อนนะว่ามีการจัมมาบ้างหรือยังหันสกรูตรงนี้นะครับนี่ถอดฝาข้อออกมาแล้วก็คือภายในยังไม่ได้มีการต่อจัมอะไรนะครับตรงนี้ก็จะมีบัสบาร์มาให้นี่นะครับบัสบาร์ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะบัตรบาร์2 4 6 8 9โอเคนะครับผมสำหรับตู้คอน sumer ที่ส่งมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะต่อไม่ถูกเพราะว่าได้ซื้อตู้นะครับของยี่ห้อ ABB มาแต่ว่าตัวเบรกเกอร์ลูกย่อยแล้วก็ชุดเบรกเกอร์ภายในเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ Nano แล้วก็ของยี่ห้อ CCS ด้วยโดยปกติถ้าเราซื้อที่เป็นเซตเดียวกันเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับมันจะมีคู่มือติดมาให้เลยนี่อย่างเช่นตรงนี้นะครับซื้อตู้คอน sumer ของยี่ห้อ ABB มามันจะมีคู่มือการติดตั้งการต่อจัมสายแบบละเอียดเลยครับมีหมดเลยนะถ้าเราซื้อคนละยี่ห้อมาแต่ว่าเบรกเกอร์มันไม่ใช่เนี่ยเราไปดูวงจรของยี่ห้อ ABB มามันก็ต่อจัมไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเบรกเกอร์มันคนละยี่ห้อนั่นเองนี่ลักษณะเบรกเกอร์คือการต่อจัมนะครับยิ่งถ้ามีเบรกเกอร์ RCBO หรือบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับมันแยกเมนเบรกเกอร์แล้วก็ RCD RCCB หรือเป็น RCBO มาเลือกด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราอาจจะงงหรือสับสนได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าตู้คนละยี่ห้อแล้วก็เบรกเกอร์คนละยี่ห้อเนี่ยจัมอย่างไรเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นของยี่ห้อ ABB นะวงจรการต่อเขาจะมีให้กำหนดมาให้เลยนะครับเราสามารถต่อด้วยวิธีตามวิธีที่1ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์เมนนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ลูกย่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นเบรกเกอร์เมนแล้วก็มีเบรกเกอร์ RCCB นะครับ RCCB คือเบรกเกอร์กันดูดร่วมด้วยนะครับก็ต่อตามวงจรที่2นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกชุดไหนมาแต่ว่าสำหรับชุดนี้นะมันไม่เหมือนกันลักษณะเหมือนจะเป็นเหมือนชุดที่2ใช่ไหมครับนี่นะลักษณะคล้ายๆกันนี่เนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นของยี่ห้อ ABB เนี่ยมันจะมีการต่อจัมสายไฟแต่ว่าถ้าเป็นของ Nano ตรงนี้มันเป็นเซตเดียวกันนะครับไม่สามารถแยกได้นะชุดเมนเบรกเกอร์เนี่ยเมนเบรกเกอร์บวกกับเบรกเกอร์ RCCB เนี่ยก็รวมกันเป็น RCBO นี่ครับมีปุ่มเทสด้วยนี่คล้ายๆกับตัวเซฟตี้คัทนั่นแหละ
ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเช็คหรือว่าสังเกตให้ดีนะจุดต่อตรงนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะนี่มันแบงค์ไว้เลยนะครับปิดไม่สามารถต่อจั๊มตรงนี้ได้เลยนะถ้าเป็นบางยี่ห้ออาจจะต้องจั๊มจากตัวนี้ไปยังเบเกอร์ลูกย่อยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขากำหนดมาให้เอาสายเข้าด้านบนหรือด้านล่างแต่ตรงนี้ฟิกตายตัวนะครับตรงนี้ไม่มีรูขันน็อตขันสกรูหรือขันน็อตไม่มีเลยนะนี่ขันไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัดออกไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ไม่มีจุดขันเลยนะครับก็จะมีจุดด้านบน2ขั้วก็คือลายนิวตันลายนิวตันแล้วก็ออกนะครับไฟออกด้านล่างก็คือลายนิวตันเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากเลยมันเปรียบเสมือนกับเข้าด้านบนออกด้านล่างและยิ่งยี่ห้อนาโนตรงนี้นะเขากำหนดมาเลยนะอักษร N N คือนิวตันนะครับนิวตันเข้าด้านซ้ายนี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นสายลายไปเลยนะครับด้านบนตรงนี้ไม่เกี่ยวละไม่ได้ยุ่งเลยแล้วก็มาดูด้านล่างนี่ด้านล่างก็ง่ายไปเลยนะครับก็มีอักษร N N ก็คือนิวตันตรงนี้ก็คือเป็นสายลายไปเลยนะครับนี่ก็คือไฟเข้าลายนิวตันออกตรงนี้นะครับลายนิวตันเช่นกันเมื่อเรารู้ตรงนี้ก็เราก็สามารถจั๊มสายได้เลยนะครับไฟจะเข้าด้านบนนะนี่ไฟเข้าด้านบนแล้วก็ออกด้านล่างลายนิวตันส่วนสายลายตรงนี้นะครับมันจะต้องต่อจั๊มต้องใช้สายไฟนะต่อจั๊มไปยังเบเกอร์ลูกย่อยด้านล่างนี่นะครับซึ่งบัตรบาร์ที่เขาให้มาบัตรบาร์ตรงนี้นะครับมันไม่ถึงนะท่านผู้ชมดูนะนี่มันไม่ถึงแล้วก็ระยะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไอตัวบัตรบาร์ตรงนี้จะจั๊มเฉพาะเข้ากับเบเกอร์ลูกย่อยเท่านั้นนี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสายลายที่ออกจากเบเกอร์เมน RCBL ตรงนี้นะครับเราต้องหาสายไฟTHW ตัวนำทองแดงเบอร์10ขึ้นไปนะ10หรือ16ก็ได้นะครับจั๊มจากจุดนี้ไปเข้าที่บัตรบาร์ของเบเกอร์ลูกย่อยตรงนี้นะแถบนี้นั่นเองเท่านี้เองนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันทุกอย่างเดี๋ยวเราเริ่มทำการต่อจั๊มเลยครับจะจั๊มตัวบัตรบาร์เข้ากับขั้วของเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวก่อนนะครับตรงนี้การเข้าบัตรบาร์นะจะเข้าด้านบนก็ได้หรือด้านล่างก็ได้แต่สังเกตว่าตู้คอน sumer รุ่นนี้ด้านบนมันจะมีช่องว่างเยอะเพราะฉะนั้นตัวบัตรบาร์เราจะจั๊มอยู่ด้านล่างจุดด้านบนคือเป็นพื้นที่ในการต่อจั๊มสายนะครับมันจะได้สะดวกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้มันเป็น2 4 6 8 9ช่องแต่ว่าเบเกอร์ลูกย่อยของเรามันมี8ตัวนะครับ2 4 6 8นี่ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามันพอดีกันนะครับมันจะจั๊มเข้ากับขั้วเบเกอร์เมนตรงนี้พอดีเลยแต่ว่าเนื่องจากตรงนี้มันคนละชุดกันนะครับมันก็ต้องใช้สายไฟในการจั๊มเพราะฉะนั้นตัวบัตรบาร์ตรงนี้มันจะเหลือนะครับนี่นะครับก็เราก็จะจั๊มตรงนี้มันก็เศษอันนึงนะครับตรงนี้ต้องตัดออกนะนี่ตรงนี้ตัดทิ้งเลยนะครับบัตรบาร์ตรงเนี้ยโอเคนะก็นี่เลื่อนมาครับด้านในจะเป็นทองแดงนั่นแหละนะครับแล้วตรงนี้เป็นปลอกพลาสติกกันป้องกันเท่านั้นเองนะครับหุ้มผมใช้ครีมตัดเลยนะตัดทิ้งเลยนะครับตรงนี้เป็นทองแดงครับนี่ตัดออกง่ายๆเลยนะครับสังเกตว่าผมไม่ได้ตัดปลอกพลาสติกออกนะจะได้เป็นปลอกหุ้มนี่นะครับถ้าตัดพลาสติกไปด้วยนะครับตรงนี้มันจะเห็นขอบตัวนำด้วยอันตรายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาไว้เป็นจุดหุ้มด้วยนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเช็คให้ดีด้วยนะครับว่าไอตัวเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวเนี่ยขันคายสกรูหรือยังนี่สังเกตนะครับถ้าไม่ได้คายเราเสียบเข้าไปตรงนี้มันไม่ได้ต่อนะเพราะฉะนั้นเบเกอร์ตัวนี้ก็จะไม่ถูกสกรูขันยึดแน่นนะครับทำให้อาจจะเกิดการหลวมหรือเกิดความร้อนได้เพราะฉะนั้นต้องคายทุกตัวนะครับนี่ถ้าผมคายนะนะครับนะตัวนี้มันก็จะเลื่อนลงมานะครับตอนนี้และที่สำคัญที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะเลือกใช้เบเกอร์ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันชุดเดียวกันเห็นไหมครับมันจะขนาดมันจะไม่เท่ากันสังเกตตรงนี้อันนี้เป็นของยี่ห้อนาโนหมดเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นของยี่ห้อ CCS คือตัวนี้มันจะโตกว่านะครับเวลาเราใส่บัตรบาร์เข้าไปดูนะนี่คือมันได้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้ดีถ้ามันเท่ากันมันก็จะดีมากถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะเดี๋ยวผมใส่บัตรบาร์เข้าไปนะครับเนี่ยสังเกตว่าบัตรบาร์ตัวนี้ครับมันจะเอียงนิดนึงนะแต่บัตรบาร์นี่มันก็มันจั๊มได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีคือมันเสียบเข้าไปเนี่ยให้มันเท่ากันทั้งหมดมันก็จะดีมากๆเลยนะครับโอเคตรงนี้ตามนี้นะ
นี่ซึ่งตรงนี้ผมใช้สายไฟ THW ตัวนำทองแดงเบอร์10นะครับในการจัมจากเมนเบเกอร์ขวาตรงนี้นะมาเข้ากับเบเกอร์ลูกย่อยเพื่อเป็นการจัมไฟจากเมนมายังบัตบาร์เพื่อเลี้ยงสำหรับขวาเบเกอร์ลูกย่อยนั่นเองนะครับก็กะระยะความยาวประมาณนี้นะครับตัดเลยนี่ใช้คัตเตอร์ปอกสายไฟครับนี่ก็ใช้ครีมนะครับดัดนิดนึงดัดมุมประมาณนี้นะทีนี้เมื่อเราปอกสายไฟเสร็จนะเราลองดูนะครับว่าความยาวมันแค่ไหนนะครับประมาณนี้ใช่ไหมนี่เราก็ตัดให้มันพอดีนะครับไม่ให้มันตัวน้ำมันโผล่มาเยอะเกินไปนะครับประมาณนี้ตัดทิ้งนะครับเราลองดูอ่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วตรงนี้จะเหลือไว้หน่อยนึงเผื่อเพราะว่าเวลาใส่บัตรบาร์เข้าไปมันจะได้สายตัวปอกตรงนั้นมันจะได้ไม่กดกันนะครับนี่ประมาณนี้ผมคันสกูล็อกทีละตัวเลยคราวนี้นี่ตัวนี้นะครับขันเลยนี่โอเคนะครับสำหรับการจัมสายไฟจากเบเกอร์เมนขั้วเบเกอร์เมน RCBO ตรงนี้นะเข้ากับขั้วบัตรบาร์ของเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมใช้ไขควงคลัตช์ในการขันนะครับก็จะใช้ไขควงย้ำอีกทีนะครับทุกตัวเลยนะว่าแน่นหรือไม่นะครับโอเคแน่นมากแล้วโอเคนั่นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะก็สเต็ปต่อไปเลยครับจากนั้นนะขั้วเอ็นที่ออกจากเบเกอร์เมน RCBO ตรงนี้นะเราจะจัมจากขั้วเอ็นตรงนี้ไปเข้าที่บาร์นิวตันนะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็จะเป็นเอ็นเหมือนกันก็คือตรงนี้เป็นบาร์นิวตันโดยใช้สาย THW ตัวนำทองแดงเบอร์10เช่นกันนะครับนำสายไฟนะครับมาวัดระยะให้มันพอดีนะครับนี่นะตัดเลยนะครับวัดตามที่เราต้องการนะครับตัดแล้วนี่ซึ่งตำแหน่งนี้ผมจะใช้เทปพันสายสีฟ้านะพันไว้มาร์กไว้นะครับมาร์กไว้ให้รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของขั้วเอ็นนั่นเองขั้วนิวตันนะครับตรงปลายสายทั้งสองด้านเลยนะประมาณนี้ทีนี้เราก็ปอกสายเลยครับประมาณนี้ปอกสายครับก็ลองเอาสายไฟครับเสียบเข้าไปดูก่อนอย่าให้ตัวนำทองแดงเนี่ยมันโผล่ออกมาเยอะนะครับก็ดัดสายให้มันพอดีนะจัดแต่งประมาณนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้ละเราก็ดัดสายไปนะครับต่อเข้าตำแหน่งขั้วเอ็นตรงนี้ตำแหน่งนี้เลยนะขอบสุดเลยครับผมตรงนี้ก็อย่าให้ปลายตัวนำทองแดงมันโผล่เยอะเกินไปตัดออกหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้ละลองดูครับก็ตรงนี้มันจะเป็นไขควงแบนนะในการขันตรงนี้นะครับขันสกรูออกนะครับเอาเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยนะแบบนี้ทีนี้ก็ขันให้แน่นเลยสำหรับสายนิวตันเข้าบาร์นิวตันโอเคแน่นแล้วนะครับนี่ทีนี้เราก็มาขันตรงที่ขั้วเบเกอร์นะครับขั้วเบเกอร์ผมใช้ไขควงคัดเลยโอเคตอนนี้จัมสายนิวตันเรียบร้อยแล้วนะลักษณะก็จะประมาณนี้จัดแต่งสายประมาณนี้นะครับได้อยู่ขั้นตอนต่อไปนะครับด้านหัวเบเกอร์หรือว่าด้านไฟเข้าเบเกอร์เมนนะครับตรงนี้2ขั้วเดี๋ยวเราจัมเลยครับสายไฟที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับก็จะเข้า2ขั้วนี้สายลายนะครับสายลายสายที่ใช้ไขควงเทสไฟแต่แล้วมันมีไฟจะเข้าหมายเลข1ตรงนี้เลยนะส่วนสายนิวตันนะครับที่มาจากสายเมนของการไฟฟ้าเนี่ยจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับเขาจะมาต่อเข้าตรงบาร์กราวก่อนนะครับจากบาร์กราวตรงนี้นะครับสายนิวตันตรงนี้แหละจัมเข้าขั้วเอ็นนับด้านซ้ายของเมนเบเกอร์นั่นเองใช้สายไฟ THW ตัวนำทองแดงเบอร์10นะครับนี่วัดระยะประมาณนี้นะลองดูนะครับจัมจากขั้วกลางตรงนี้แหละปอกสายไฟเลยประมาณนี้ตรงขั้วเบเกอร์ก็จะยาวหน่อยนึงนะครับยาวกว่าบาร์กราวนิดนึงนิดหน่อยเกือบจะเท่ากันนะครับนี่โอเคนะครับทีนี้ก็จัดแต่งสายหน่อยนึง
ไอ้ครีมนะครับดัดสายเบเกอร์ด้วยนะสอดเข้าไปเลยนี่ประมาณนี้ครับก็จัดสายหน่อยนึงให้มันตำแหน่งนี้นี่ล็อกให้แน่นเลยนะครับให้แน่นเลยโอเคแล้วก็ตรงขั้วเบเกอร์นะครับตรงนี้ก็ใช้ไขควงแฉกแบนก็ได้ใช้ไขควงคัดนะครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้สำหรับจัมจากบานบากราวมาเข้าตรงขั้วนิวตันที่ขั้วเบเกอร์เมดนะครับสังเกตว่าตำแหน่งเอ็นตรงนี้นั่นเองครับผมตอนนี้เราได้ทำการจัมสายภายในตู้คอน sumer ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะจำลองในการจัมสายเมนที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าแล้วก็เทสการใช้งานจริงนะครับครับผมก็อันนี้เป็นสาย TNW สีเขียวนะครับสายกราวนั่นเองเบอร์10นะผมจัมเข้าตรงนี้นะเลยนะครับซึ่งสายสีเขียวเนี่ยถ้าจุดใช้งานจริงก็คือมันจะต่อไปที่แท่งกราวที่ตอกลงดินนะครับนี่ผมก็จัมเข้าตรงนี้เลยโอเคนะครับอันนี้เป็นสายกราวหรือว่าสายดินนั่นเองทีนี้สายลายนะครับสายลายคือสายที่ใช้ขัดควงเทปไฟแต่แล้วมีไฟขึ้นนะครับผมมาร์กเทปแดงไว้ตรงนี้นะก็สายที่มาจากการไฟฟ้าสายลายจะต่อเข้าขั้วของเมนเบเกอร์โดยตรงนะตรงขั้ว1ตรงนี้นะนี่เสียบเข้าไปเลยครับขันสกรูล็อกให้แน่นครับขันสกรูล็อกให้แน่นครับโอเคทีนี้ก็เป็นสายนิวตันนะครับสายนิวตันนี่คือเนี่ยผมมาร์กเป็นเทปสีฟ้าไว้นะครับซึ่งตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าก็คือว่าสายนิวตันนะครับจะเข้าที่บาร์กราวก่อนอันนี้คือบาร์กราวเห็นไหมครับสายสีเขียวนี่แหละเข้าตรงบาร์กราวนะครับสายที่มาจากการไฟฟ้าก็จะเข้าที่บาร์กราวก่อนนี่จำเข้าตรงนี้เลยหันให้แน่นครับนะครับถ้าไล่อีกทีนะครับสายนิวตันที่มาจากการไฟฟ้านะครับจากมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมาเข้าที่บาร์กราวก่อนนะครับจากนั้นจัมจากบาร์กราวคือสายนิวตันสีฟ้าเหมือนกันเลยนะมาเข้าที่ขั้วเบเกอร์ขั้วเอ็นขั้วนิวตันของเมนเบเกอร์นั่นเองนี่ตำแหน่งนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายสีเขียวคือสายกราวสายดินต่อเข้าแท่งกราวที่ตอกลงดินนั่นเองซึ่งตรงนี้ในการจัมสายเมนเสียบเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้จุดใช้งานจัมอย่างไรสำหรับจุดใช้งานนะครับผมก็จะจำลองนะอันนี้เป็นหลอดไฟนะสายสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสายลายสายสีฟ้าเป็นสายนิวตันนะครับสายลายก็เข้ากับเบเกอร์นะตามอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรานำไปใช้เลยนะตรงนี้ผมจะต่อจัมที่เบเกอร์ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับ10แอมป์นะครับตรงนี้มัน32 20 20 10แอมป์นะครับก็ผมเอาเข้าตรงเบเกอร์10แอมป์จำลองนะครับตัวนี้เลยตัวที่6นี่นะครับเข้าตรงขั้วเบเกอร์ด้านบนนะนี่จัมแบบนี้เลยส่วนสายนิวตันนะครับสายนิวตันก็เข้าที่บาร์นิวตันได้เลยนะครับตำแหน่งนี้1 2 3 4 5ตามนั้นเลยนะครับก็เอาเข้าตำแหน่ง1นะครับ1 2 3นี่เข้าได้เลยนะก็เราก็เรียงไปตำแหน่ง1ไปเลยนี่ทีนี้นะครับสำหรับหลอดไฟตรงนี้นะครับลายนิวตันเข้าที่ขั้วหลอดไฟเรียบร้อยแล้วก็สายกราวถ้าสมมติว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีกราวด้วยเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราบากราวนะครับสายสีเขียวเนี่ยนะนะครับใช้สายสีเขียวนะเข้าที่บากราวครับผมตรงโน้นนี่ก็จำลองให้รู้นะครับว่ามันเป็นสายกราวแล้วก็เข้าตำแหน่งผมมาร์กไว้ด้วยเทปสีเขียวนะครับโอเคนะครับลักษณะการต่อนำไปใช้งานถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสายกราวด้วยก็จะมี3เส้นนะครับก็จะใช้สายสีเขียวนะตรงนี้ผมใช้สายสีขาวนะครับแต่ว่าพันเทปสีเขียวไว้นี่ก็สายสลายคือสายสีน้ำตาลสายสีฟ้าคือสายนิวตันนี่ต่อเข้าขั้วหลอดไฟนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทำการเทสการทำงานเลยนะครับเมื่อเราออนเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับปุ่มเทสตรงนี้นะครับมันกดไม่ลงนะต้องจ่ายไฟมาก่อนนะครับบางคนบอกว่าลองกดเทสดูมันไม่ทำงานมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าต้องมีไฟเลี้ยงมาที่ขั้วของเบเกอร์ก่อนนั่นเองนะถึงจะกดเทสแล้วก็เบเกอร์จึงจะตัดการทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมจ่ายไฟมาเรียบร้อยแล้วผมจะเทสให้ดูก่อนนะตรงนี้นะครับใช้ไขควงเทสไฟแตะสายสีแดงตรงนี้เป็นสายลายสายลายคือใช้ไขควงแตะแล้วจะต้องมีไฟขึ้นนะครับนี่นะแต่ตรงขั้วเบเกอร์ตรงนี้นะเห็นไหมสังเกตว่าไขควงจะมีไฟติดนะครับสายลายนะส่วนสายนิวตันนี่ครับ
จะต้องไม่มีไฟถ้ามีไฟแสดงว่าผิดปกตินะให้ทำการแก้ไขตรวจสอบด้วยนะครับนี่สายลายนะครับสายนิตรอนนะครับนี่บาร์กราวก็ต้องไม่มีไฟนะครับนี่ไม่มีนะถ้ามีนี่แสดงว่ามีปัญหาแน่ๆนะครับก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงนี่นะครับก็ตรงนี้ถูกต้องแล้วสายเอ็นไม่มีไฟสายลายมีไฟทีนี้นะครับลองกดเทสดูนะตอนนี้คือกดเทสไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ออนเบรกเกอร์มันก็ไม่ทำงานทีนี้เอาเบรกเกอร์ขึ้นก่อนครับอ่ะเมื่อออนเบรกเกอร์ขึ้นลองกดเทสดูนี่นะครับกดเทสก็คือเบรกเกอร์จะตัดการทำงานทันทีนะครับรุ่นนี้นะเวลาที่เบรกเกอร์เมนมันทริปไปแล้วเนี่ยครับเราไม่สามารถออนเบรกเกอร์ขึ้นได้เห็นไหมมันก็จะไม่ได้นะต้องกดปุ่มเซตนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับเราต้องกดลงไปทีนี้ก็จะออนได้ละเห็นไหมครับมานี้ลองอีกทีนึงนะกดเทสนี่เบรกเกอร์จะตัดการทำงานและปุ่มสีฟ้าตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาให้กดรีเซ็ตลงไปประมาณนี้ใช้ไขควงเทสไฟแต่ด้านหัวเบรกเกอร์มีไฟใช่ไหมครับด้านล่างต้องไม่มีไฟยังไม่มีไฟเห็นไหมไฟยังไม่จ่ายมานั่นเองเมื่อเราออนเบรกเกอร์ขึ้นครับสังเกตนะนี่ไฟจะผ่านตัวเบรกเกอร์เข้ามาแล้วนะครับเวลาปิดนะออนไฟติดนะครับไฟจ่ายมาละนี่ปิดก็คือไฟดับนั่นเองแล้วเมื่อออนเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับจุดจำของเมนเบรกเกอร์ตรงนี้มันจะต่อเข้าไอ้เบรกเกอร์กันดูดชุดนี้เป็นชุดกันดูดนะแล้วก็ตรงนี้เป็นขั้วเอ็นอันนี้เป็นลายนะครับถ้าเราใช้ไขควงเทสไฟแตะตรงนี้จะมีไฟติดนี่เห็นไหมมันคือจุดเดียวกันนะครับจุดนี้คือเบรกเกอร์เมนไปผ่านตัวกันดูดนะครับนะเวลาปิดนะไฟก็จะดับเพราะเอ็นต้องไม่มีไฟนะครับซึ่งเมื่อออนเบรกเกอร์แล้วนะครับสายลายที่เราจ้ำสายสีดำตรงนี้นะมันจะมาต่อเข้าตรงหัวเบรกเกอร์นะโดยบัดบานะนี่จะมีไฟทุกตัวนะครับที่หัวเบรกเกอร์นะเบรกเกอร์ลูกย่อยพร้อมใช้งานนั่นเองนี่ทุกตัวนะครับถ้าเราออนเบรกเกอร์ตัวแรกขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟสังเกตนะเมื่อผมออนเบรกเกอร์ลูกย่อยนะตัวนี้ปุ๊บไฟจ่ายไปแล้วนะครับนี่ตัวที่2ยังไม่มีไฟนะออนนี่นะครับตัวที่3ยังไม่มีไฟออนติดนะครับตัวที่4ตัวที่5นะครับตัวที่6คือหลอดไฟนะครับยังไม่ออนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวที่7นี่มีไฟตัวที่8นะครับเอาลงนะครับเอาลงดับนะครับทีนี้เบรกเกอร์ตัวที่6ตรงนี้นะต่อเข้าไปยังหลอดไฟลองออนดูนะครับนี่ก็ไฟจ่ายไปที่หลอดไฟสว่างแล้วนะครับเวลาปิดเบรกเกอร์ก็ลองออนดูนะครับตอนนี้หลอดไฟสว่างนะสมมติว่าถ้ามีสายไฟเส้นไหนเส้นหนึ่งนะครับสายลายหรือนิวตันก็ตามไปแตะช็อตลงโครงหลังคาหรือแตะลงดินนะครับแสดงว่าไฟรั่วนะครับหลอดไฟอันนี้เป็นหลอดไส้นะผมปิดก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหลอดสีเขียวนะครับตรงนี้แสงมันจ้าอาจจะไม่เห็นนะครับร้อนอยู่แป๊บนึงนะครับก็เปลี่ยนหลอดไส้ตรงนี้ออกแล้วนะครับจะเปลี่ยนหลอดใหม่ชัดเจนนะครับก็เอาใหม่นะใช้หลอดสีเขียวตรงนี้นะใส่เข้าไปแทนนะครับโอเคทีนี้ผมออนเบรกเกอร์ใหม่นะนี่หลอดไฟสีเขียวติดแล้วนะครับทีนี้ก็จะทดลองนะจำลองว่าถ้ามีไฟรั่วจะเป็นอย่างไรก็ตรงนี้เป็นการทดลองนะครับอันตรายนะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นการให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเวลาไฟรั่วสมมติว่าอันนี้คือสายนิวตันนะสีฟ้านะครับอันนี้เป็นสายกราวนี่ผมจ้ำระหว่างนิวตันเข้ากับสายกราวดูนะเห็นไหมครับคือถ้ามีไฟรั่วลงโครงหรือไฟรั่วลงดินเนี่ยหรือมีไฟดูดอะไรเนี่ยนะครับเบรกเกอร์เมนมันจะตัดการทำงานทันทีนี่เห็นไหมเบรกเกอร์เมนตัดการทำงานแล้วทีนี้ถ้าเราจะออนคือว่าเราก็ต้องกดรีเซ็ตตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ออนขึ้นใหม่นะครับนี่ถ้ามีไฟรั่วนะครับเบรกเกอร์ลูกย่อยมันจะไม่ตัดการทำงานนะเบรกเกอร์เมนซึ่งมันเป็นเบรกเกอร์กันดูดด้วยมันจะตัดการทำงานแทนนะครับแต่ถ้ามีการลัดวงจรหรือว่าใช้งานเกินกำลังเนี่ยเบรกเกอร์ลูกย่อยมันจะตัดการทำงานแต่ถ้าไฟรั่วเบรกเกอร์เมนจะตัดการทำงานนั่นเองนะครับผมก็สำหรับเบรกเกอร์กันดูดหรือว่าเบรกเกอร์ RCBO ตรงนี้นะครับมันรวมชุดเดียวกันนะเรียกว่าเบรกเกอร์ RCBO นะซึ่งตรงนี้ก็คือชุดกันดูดนั่นเองตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆกับตัวเซฟทีคัทนะครับมีตัวปรับกระแสด้วยตรงนี้คือ10มิลลิแอมนะถ้ามีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิน10มิลลิแอมเนี่ยไอเบรกเกอร์ตัวนี้มันจะตัดการทำงานนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับ20 30มิลลิแอมนะครับแต่ตรงนี้สีดำๆตรงนี้นะมันจะเป็นปุ่มไดเรก
ปุ่ม Direct ถ้าเราปรับไปตำแหน่งสีดำตรงนี้นั่นหมายความว่าตัดระบบการทำงานของเบเกอร์กันดูดนั่นเองนะครับนี่ผมจะลองปรับไปนะครับเมื่อผมปรับไปที่ปุ่ม Direct นะครับจะมีไฟสีแดง LED ตรงนี้โชว์นะครับว่าตอนนี้อยู่ในโหมด Direct ก็คือว่าระบบการดูดจะถูกตัดออกนะครับนี่นะทีนี้เรามาดูนะครับลองเทสดูผมออนเบเกอร์นะครับเมื่อออนเบเกอร์นะเมื่อกี้คือถ้าจัมสายนิวตันนะครับลงกราวตรงกลางนะครับเบเกอร์เมนมันจะตัดการทำงานแต่ถ้าเราปรับไปโหมดไดเรกต์นะมันจะไม่ตัดการทำงานนะครับนี่ลองดูนะครับนี่ไม่ตัดเลยเห็นไหมครับนี่ไม่ตัดนะไม่ตัดนะครับคือการช็อตลงโครงเช่นถ้าสายไฟเรามันเสื่อมสภาพหรือมีจุดที่ว่าเป็นรอยบาดหรือหนูกัดแทะนะครับแล้วมันช็อตลงโครงหลังคาบ้านที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ตัดการทำงานเลยนะตรงเนี้ยนี่ถ้าปรับในโหมดไดเรกต์นะระบบการดูดไม่ทำงานนะครับทีนี้ปรับไปโหมดนะครับ30ถ้าโหมด30ก็คือว่าพิกัดกระแสมันจะสูงขึ้นอีกหน่อยนึงระยะเวลาในการตัดก็จะนานขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น10นี่คือแป๊บเดียวก็ตัดเนี่ยเองนะครับก็ออนขึ้นใหม่และอีกอย่างนึงนะครับอย่างสายนิวตันเนี่ยถ้าเราต่อจัมป์ไปยังหลอดไฟเนี่ยสายนิวตันก็ต้องเข้าที่บาร์นิวตันเท่านั้นนะครับบางคนไปต่อเข้ากับบาร์กราวเบเกอร์ก็ตัดการทำงานเช่นกันนะครับผมครับผมตรงนี้ผมก็ทำมาร์กเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสายนิวตันที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับตรงนี้สายลายเข้าที่หัวเบเกอร์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสายกราวสายดินนั่นเองเข้าที่ช่องตรงนี้นะครับนี่นะประมาณนี้ทีนี้ก็ปิดฝาครอบเลยครับนี่ประกอบฝาครอบโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ครับก็เตรียมส่งคืนให้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับขั้นตอนการประกอบวิธีการต่อจัมสายภายในตู้คอน sumer ของยี่ห้อ ABB และก็เบเกอร์เมนเป็นระบบการดูดของยี่ห้อนาโนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ